ศบาลเมืองราชบุรีนะคะเชิญชวนพี่น้องประชาชนในจังหวัดราชบุรีและจังหวัดใกล้เคียงร่วมงานราชบุรีไชน่าทาวน์2013ซึ่งครั้งนี้จะจัดขึ้นระหว่างวันที่9ถึง12กุมภาพันธ์นี้ค่ะนางสมานันท์เหล่าวณิชวิสิทธิ์นายกเทศมนตรีเมืองราชบุรีนะคะได้เปิดเผยว่าเทศบาลเมืองราชบุรีร่วมกับจังหวัดราชบุรีและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนประชาชนในเขตเทศบาลเมืองราชบุรีประธานชุมชนร่วมกันจัดงานราชบุรีไชน่าทาวน์2013ขึ้นระหว่างวันที่9ถึง12กุมภาพันธ์นี้นะคะเพื่อเป็นการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมคนไทยจีนและเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดราชบุรีอีกทางหนึ่งด้วยนะคะโดยจัดให้มีกิจกรรมต่างมากมายค่ะอาทิการประกวดมวยน้อยไชน่าทาวประกวดมิสเตอร์ไชน่าทาวการประกวดตีน้อยไชน่าทาวขบวนแห่การแสดงคอนเสิร์ตการแสดงจากประเทศจีนการแสดงสิงโตดอกเหมยการแสดงแสงสีเสียงฟรีตลอดทุกค่ำคืนนะคะสำหรับผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมการประกวดแต่ละประเภทนะคะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ค่ะที่กองการศึกษาเทศบาลเมืองราชบุรีหมายเลขโทรศัพท์032-337-674ในวันและเวลาราชการค่ะการจัดงานราชบุรีไชน่าทาวน์2013นะคะในปีนี้ซึ่งทางเทศบาลเมืองราชบุรีได้ร่วมกับทางจังหวัดราชบุรีแล้วก็การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยแล้วก็พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดราชบุรีนะคะร่วมกันจัดขึ้นในปีนี้เราจะเริ่มตั้งแต่วันที่9ถึงวันที่12กุมภาพันธ์2556นะคะส่วนในปีนี้เนี่ยที่มีพิเศษก็คือมีการแสดงเวทีกลางน้ำนะคะจะมีการแสดงแสงสีเสียงซึ่งจะมีทั้งหมด2ชุดก็คือระบำมังกรดอกบัวเชิดมงคลนะคะกับกวนอิมพันมือแล้วก็จะมีการแสดงของสิงโตนะคะเชิดสิงโตดอกเหมยกลางแม่น้ำนะคะไฮไลท์ปีนี้ของเรานะคะแล้วอีกเรื่องนึงก็คือถ้าหากท่านมีบุตรหลานนะคะไม่ว่าจะเป็นลูกสาวหรือลูกชายนะคะก็สามารถที่จะมาสมัครประกวดกับทางเทศบาลได้เพราะเรามีการประกวดถึง3คืนก็มีบวยน้อยตีน้อยแล้วก็มิสเตอร์นะคะถ้าท่านมางานนี้แล้วเรียนเชื่อเหลือเกินว่าท่านจะได้ครบทุกอย่างทั้งมีการแสดงมีการประกวดมีทั้งอาหารแล้วก็มีสินค้าให้ท่านสามารถที่จะเลือกชมได้นะคะก็ขอเชิญชวนอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าถ้าหากในปีนี้ท่านยังคิดไม่ออกว่าท่านจะไปเที่ยวงานที่ไหนนะคะก็ขอให้มาเที่ยวที่ราชบุรีของเราเพราะว่าเรามีเริ่มตั้งแต่วันที่9จนถึงวันที่12กุมภาพันธ์2556นะคะก็ขอบคุณค่ะ